ผยเลขทะเบียนรถครูบาบุญชุ่มนั่งไปกลับถ้ำหลวงชาวเน็ตแห่แชร์เลขทะเบียนรถครูบาบุญชุ่มเกจิอาจารย์จากวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงของประเทศเมียนมาเดินทางทั้งไปและกลับจากถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นรถยนต์นั่งสปอร์ตอเนกประสงค์ทะเบียนกไก่ยย9013เชียงรายโดยเลขท้าย2ตัวของเลขทะเบียนยังตรงกับจำนวนนักฟุตบอลเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงครูบาบุญชุ่มเป็นพระเกจิอาจารย์สายล้านนาที่มีผู้ศรัทธามากมายทั้งในไทยเมียนมาลาวและจีนทั้งยังเป็นที่นับถือของญาติหลายคนของผู้สูญหายจึงได้รับนิมนต์มาสวดทำพิธีศักดิ์สิทธิ์หน้าถ้ำหลวงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ญาติและเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ดีพระรูปหนึ่งที่มาร่วมทำพิธีด้วยปฏิเสธว่าพิธีนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับการถอนคำสาปที่เกิดจากการทำผิดจารีตในภาษาล้านนาแต่อย่างใดส่วนพระสงฆ์รูปหนึ่งกล่าวหลังทำพิธีว่าวันนี้30มิถุนายนได้ฟังข่าวดีแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ